็มีบางคนเขาก็พูดนะว่าขึ้นได้แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ขึ้นเราอยู่ได้ก็ไม่เป็นไรกับข้าวเจ้านี่อร่อยครับเอาไว้กันไหมจ้ากับข้าวนั้นจ้าถุงละ20เพราะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็สงสารคนกินด้วยแล้วก็เห็นว่ามันพออยู่ได้ก็โอเคเราก็ไม่ถึงขนาดต้องเอาอะไรมากได้นิดหน่อยก็พอเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ถ้าวันไหนขายเงียบไม่ดีเราก็จะตักให้เยอะเลยโปะให้มันหมดเลยวันไหนขายไม่ดีก็ไม่ได้เลยบางมีบางวันบางทีมันขายไม่ดีมันก็เหนื่อยนะมันเหนื่อยล้าท้อก็มีบ้างแต่พอกลับไปแล้วไปดูหนังฟังเพลงเดี๋ยวมันก็หายแล้วดูทีวีดูอะไรมันก็หายหลาย10ปีแล้วตั้งแต่ยุคแม่แล้วก็มารุ่นนี้ก็มาต่อยอดจากเขาก็ประมาณ30กว่าปีได้เริ่มต้นจาก10บาท12บาทแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเป็น12 15แล้วก็มา20เนี่ยนานแล้วหลายปียี่สิบบาทแต่ว่าวัตถุดิบของเราก็สดใหม่ทุกวันทุกอย่างผักก็เหมือนกันซื้อวันต่อวันก็ใช้เหมือนที่ทั่วๆไปพริกก็ใช้พริกเหมือนกันใบผักก็เหมือนกันผักถูกผักแพงมันก็แล้วแต่วันแต่ก่อนนะมันจะเยอะกว่านี้พะโล้แกงส้มขึ้นเส้นแกงอันนี้ทุกวันแต่ไอ้พวกผัดเนี่ยจะเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันไม่แพงแล้วก็เฉลี่ยกันอย่างนี้ก็แพงนี่ก็แพงก็เฉลี่ยถั่วไอ้นี้ไม่ได้มาได้ตรงนี้ใช่ไหมมันก็ถั่วกันไปแล้วก็อาศัยรากข้าวด้วยอะไรด้วยก็ได้ตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งอะไรอย่างเงี้ยทำตรงนี้บางทีมันเงียบแค่กระจายไปรอบๆขายก่อนนั้นมาเป็นปีๆ2ปีแล้วเราก็มีผลประโยชน์ที่เราขายระบายไปได้แล้วเขาไม่ต้องเดินมาไกลก็ได้ค้าถูกเขียนเนี่ยเราก็จะมีออกไปช่วง9โมง11โมงแล้วก็บ่าย3รอบผักบุ้งกับไข่พะโล้คิดว่าจะปรับยังไม่คิดราคาดียันตัวเราจะนั่นเลยค่ะยังไม่ได้คิดเลยนอกจากบางอย่างมันแพงนะแล้วก็ขึ้นเท่าหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะขึ้นราคา25-30ปลาสลิดเมื่อก่อนเราก็ลำบากเราก็เห็นแม่มาแต่ตอนนี้เราไม่มีภาระอะไรแล้วใช่ภาระไม่มีลูกเขาก็มีงานทำบ้านเราก็เรื่องส่งจบหมดแล้วก็พอได้วันนึงก็พอละกลับไปบ้านแบบไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่แบบสบายหยุดวันจันทร์ตรงนี้ประมาณ9โมงอย่างช้า9โมงกว่าแต่ที่ครัวเนี่ยเสร็จก็ขายได้เลยพอทำเสร็จออกมาวางก็มีคนมาซื้อก็ขายได้7โมงก็ขายได้แล้วแต่ลูกค้ามา9โมงถึง3โมงเย็น